ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลง Oh Freedom เสรีภาพที่ทุกๆคนเรียกร้องแต่ว่าในที่นี้นะคะเป็นเสรีภาพของชีวิตของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเสรีภาพของคนที่ไม่เคยได้ลิ้มรสอิสรภาพของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่น่าสลดใจนะคะกับชีวิตชะตากรรมของบรรดาทาสทั้งหลายก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะมีการยกเลิกระบบทาสในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนแต่กว่าที่จะยกเลิกได้ก็อ่วมไปทีเดียวนะคะเกิดสงครามกลางเมืองวุ่นวายแล้วก็ว่ากันว่าสงครามกลางเมืองครั้งนั้นได้รับอิทธิพลจากหนังสือเล็กๆ เล่มหนึ่งนั่นก็คือกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินที่เขียนโดยคุณแม่ลูกเก้าแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์ค่ะเป็นหนังสือที่ทรงพลังเล่มหนึ่งทีเดียวของโลกห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆจนกระทั่งวันนี้ถึงตอนที่27แล้วนะคะจากปลายปากกาของออสนิทวงศ์จัดพิมพ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือความเดิมตอนที่แล้วแคสซี่เล่าเรื่องของเธอให้ลุงทอมฟังขณะที่เธอไปช่วยเหลือลุงทอมรักษาพยาบาลลุงทอมที่ถูกเฆี่ยนอย่างหนักนะคะแคสซี่บอกว่าเธอเกิดจากพ่อที่เป็นคนผิวขาวแม่ที่เป็นทาสเธอเคยถูกขายให้กับนายเงินที่ใจดีแล้วก็รักเธออยู่ในฐานะคล้ายๆกับเป็นเมียทาสแต่เธอก็รักผู้ชายคนนั้นมากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขมีลูกสองคนแต่ต่อมาค่ะสามีของเธอถูกหลอกให้เล่นการพนันแล้วก็ถูกหลอกให้ไปรักผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ขายเธอให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเธอไม่ได้รักผู้ชายคนใหม่นี้นำเธอแล้วก็ลูกสองคนเอาไปขายแล้วก็บังคับขืนใจจนกระทั่งเธอทำร้ายผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็ขายเธออีกครั้งหนึ่งคือผู้ชายคนใหม่เนี่ยอยากจะได้เธอแต่เธอเนี่ยไม่ยอมผู้ชายคนนี้ก็เลยจัดการเอาลูกของเธอนี่มาต่อรองเอาไปขายซะซึ่งเธอก็เสียใจมากนะคะจนกระทั่งนำไปสู่การทำร้ายผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขายเธออีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอได้พบกับสจ๊วตซึ่งเป็นคนดีทั้งคู่อยู่กินกันแล้วก็มีลูกกันอีกคนหนึ่งแต่ว่าเธอก็ฆ่าลูกตัวเองด้วยการให้ลูกกินยานอนหลับเพราะรู้สึกว่าคือเธอไม่อยากให้ลูกเติบโตมาแล้วก็ต้องมาเจอกับชะตากรรมอันโหดร้ายคือสงสารลูกเกินกว่าที่จะปล่อยให้ลูกโตนี่คือวิธีคิดของแคสซี่เธอฆ่าลูกค่ะและต่อมาสามีของเธอคนนี้ก็ตายลงด้วยโรคระบาดสุดท้ายเธอถูกขายให้กับลีกรีแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้5ปีในฐานะเมียทาสลีกรีเนี่ยรักแล้วก็กลัวแคสซี่แล้วก็เขารู้สึกผิดที่ให้แซมโบ้เคี่ยนลุงทอมจนกระทั่งทำงานไม่ได้แซมโบ้เอาห่อของมาจากลุงทอมห่อของซึ่งลุงทอมเนี่ยเก็บปลอยผมของอีวาเอาไว้แซมโบ้มาฟ้องลีกรีว่าเป็นห่อเครื่องรางจากแม่หมดลีกรีนี่เป็นคนเชื่อในเรื่องของเครื่องรางอยู่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปชะตากรรมของลุงทอมจะเลวร้ายไปสักแค่ไหนนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่27กระท่อมน้อยของลุงทอมบ้าที่สุดลีกรีส่งเสียงร้องด้วยความตกใจเขากระทืบเท้าแล้วก็ดึงปลอยผมของอีวาออกมาจากนิ้วมืออย่างดุเดือดราวกับว่ามันจะไหม้นิ้วของเขาปานนั้นผมนี่เอามาจากไหนเอาไปให้พ้นเอาไปเผาให้หมดลีกรีร้องลั่นแล้วก็ดึงปลอยผมนั้นทิ้งลงไปในเตาผิงเอามาให้ข้าทำไมแซมโบยืนอ้าปากค้างด้วยความตกใจแคสซี่ซึ่งเตรียมตัวจะออกจากห้องหันมามองลีกรีอย่างแปลกใจคราวหลังอย่าเอาของบ้าๆแบบนี้มาให้ข้าอีกล่ะลีกรีพูดแล้วก็ชูกำปั้นให้กับแซมโบซึ่งแซมโบก็รีบถอยกลับไปที่ประตูโดยเร็ว
ก็บเหรียญดอลลาร์ขึ้นจากพื้นแล้วก็คว้างออกไปทางช่องหน้าต่างเมื่อเซมโบออกไปแล้วลีกรีรู้สึกอายที่แสดงท่าทีตื่นตกใจต่อหน้าแซมโบเขานั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็เริ่มจิบเบียร์ในถ้วยอีกครั้งในขณะที่แคสซี่แอบหลบไปจากห้องโดยที่ลีกรีไม่ทันสังเกตทำไมลีกรีถึงตกใจกลัวเมื่อเห็นขมวดผมหรือว่าปอยผมของอีวามีอะไรเกี่ยวกับขมวดผมหรือว่าปอยผมอันงามนั้นลองมาฟังประวัติของลีกรีบ้างนะคะครั้งหนึ่งค่ะผู้ชายที่ใจคอดุร้ายคนนี้ก็เคยเป็นเด็กเหมือนกับทุกๆคนเขาเคยเป็นทารกน้อยที่นอนอยู่กับทรวงอกของผู้เป็นแม่แม่ที่ร้องเพลงสวดกล่อมแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาเหมือนกับเด็กหลายๆคนในสมัยเด็กๆมีผู้หญิงผมงามคนหนึ่งเคยพาเขาไปนมัสการที่โบสถ์ที่ไกลออกไปในรัฐนิวอิงแลนด์แม่ได้อบรมสั่งสอนลูกชายคนเดียวของเธอด้วยความรักที่ไม่รู้จืดจางและด้วยการอธิษฐานอย่างอดทนลีกรีถือกำเนิดจากพ่อที่มีนิสัยใจคอดุร้ายปราศจากความปราณีเป็นบุคคลที่สุภาพสตรีผู้นั้นได้สูญเสียความรักของเธอไปเพื่อเขาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าแห่งความรักของเธอเลยพูดง่ายๆก็คือพ่อเป็นคนใจคอดุร้ายหยาบกระด้างในขณะที่แม่เป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแต่โชคร้ายค่ะลีกรีมีนิสัยใจคอเหมือนพ่อเขาเป็นคนดื้อดุร้ายโมโหฉุนเฉียวแล้วก็ไม่ยอมฟังคำแนะนำของแม่เลยลีกรีหนีแม่ไปแสวงโชคลาภทางทะเลตั้งแต่อายุยังน้อยเขากลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ได้จากไปแล้วและนั่นเป็นการกลับมาบ้านเพียงครั้งเดียวของเขาในขณะที่แม่ได้เฝ้าอธิษฐานให้ลูกชายซึ่งเห็นผิดเป็นชอบกลับมามองทุกอย่างตามความเป็นจริงอีกครั้งคือแม่นี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากอธิษฐานอธิษฐานให้ลูกพูดง่ายๆว่าให้ลูกกลับมาเป็นคนดีสมัยนั้นจะว่าไปก็เป็นช่วงเวลาที่ลีกรีมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้แต่ก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดในใจของลีกรีระหว่างความดีกับความชั่วแต่ท้ายที่สุดแล้วความผิดบาปเป็นฝ่ายชนะลีกรีกลับประพฤติตัวเลวร้ายอีกครั้งเขาดื่มเหล้าเมาไม้แล้วก็มีนิสัยใจคอที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมคืนวันหนึ่งเมื่อแม่ของเขาคุกเข่าลงแทบเท้าอ้อนวอนให้เขากลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ลีกรีถึงขนาดผลักแม่ของเขาไปกระเด็นสลบอยู่บนพื้นห้องแล้วก็หนีกลับไปที่เรือครั้งต่อไปที่ลีกรีได้ทราบข่าวจากแม่คือตอนที่เขากำลังกินเหล้าเมาอยู่กับพวกเพื่อนเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อเปิดจดหมายออกข้างในมีปลอยผมหยิกยาวของแม่ออกมาพันรอบนิ้วของเขาจดหมายฉบับนั้นแจ้งข่าวว่าแม่ของเขาตายแล้วและขณะที่กำลังจะตายแม่ได้อวยพรแล้วก็ยกโทษให้เขาแต่ความรักของแม่ผู้กำลังจะตายคำอธิษฐานแล้วก็การยกโทษไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆต่อดีกรีเลยสิ่งเหล่านี้กลับทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเขาเผาปลอยผมนั้นแล้วก็จดหมายนั้นขณะที่ผมกำลังไหม้ไฟดีกรีตัวสั่นสะท้านคิดถึงไฟที่ไม่รู้ดับเขาพยายามดื่มเหล้าแก้กลุ้มแล้วก็ทำตัวสนุกสนานเช่นเคยแต่บ่อยครั้งที่ดีกรีตกใจตื่นในยามดึกและรู้สึกว่าแม่มายืนอยู่ข้างเตียงและรู้สึกว่ามีผมอันอ่อนนุ่มพันอยู่รอบนิ้วมือเวลาที่รู้สึกแบบนี้ลีกรีจะตกใจกลัวจนต้องกระโดดลงจากเตียงเหมือนกับเป็นการหลอกหลอนเมื่อเห็นปลอยผมพันที่นิ้วมือลีกรีจะกลัวมากแล้วก็จะนึกถึงแม่
แม่ที่รักเขาแล้วก็เฝ้าอ้อนวอนขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีแต่แม่ก็ไม่เคยทำให้เขาเป็นคนดีได้เลยแม่ตายไปด้วยความหวังด้วยความทุกข์แล้วก็ดูเหมือนว่าลีกรีเองก็มีแม่เป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่คอยทิ่มแทงแล้วก็หลอกหลอนเขาด้วยความรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตดังนั้นเมื่อเขามาเห็นขมวดผมหรือว่าปล่อยผมของอีวาลีกรีจึงสติแตกแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นโรคกลัวปล่อยผมเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นเนี่ยจะนึกถึงปล่อยผมของแม่หลังจากที่แซมโบ้ไปแล้วลีกรีก็พูดกับตัวเองในขณะที่ดื่มเบียร์ว่าให้ตายเถอะไอ้เจ้าแซมโบ้ไปเอาขมวดผมนั่นมาจากไหนกันเหมือนผมคุณแม่มีผิดนึกว่าจะลืมแล้วซะอีกแต่ในที่สุดก็ลืมไม่ได้คืนนี้เหงาแท้ๆเห็นจะต้องเรียกเอมิลีนมาอยู่ด้วยแต่หล่อนเกลียดฉันแต่ก็ช่างเถอะฉันจะต้องบังคับให้หล่อนมาให้ได้เอมิลีนก็คือทาสคนใหม่ลูกสาวของซูซานเด็กสาววัย15ที่สวยน่ารักแต่เกลียดลีกรีมากคือจะว่าไปไม่มีใครรักลีกรีเลยนอกจากแม่ของเขาที่ตายไปแล้วลีกรีคิดเช่นนั้นนะคะก็เดินออกไปที่ห้องใหญ่ซึ่งมีบันไดเวียนขึ้นไปชั้นบนทางเดินสกปรกแล้วก็เงียบเชียบทางเดินวนเวียนขึ้นไปสู่สถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักแสงจันทร์อ่อนๆฉายเข้ามาทางช่องหน้าต่างอากาศในห้องอับชื้นแล้วก็เย็นราวกับอุโมงค์ฝังศพชายผู้โหดร้ายหยุดอยู่ที่เชิงบันไดและได้ยินเสียงร้องเพลงซึ่งถือเป็นเสียงที่แปลกประหลาดในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างนั้นเสียงร้องเพลงถือว่าเป็นเสียงที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีความรื่นรมใดๆไม่มีใครที่จะอารมณ์สุนทรีขนาดถึงกับจะร้องเพลงออกมาได้นี่เป็นเสียงร้องเพลงที่ไพเราะเป็นเพลงที่ร้องกันในบรรดาพวกทาสทั่วๆไปให้หล่อนชิบหายวายวอดไปเถอะฉันจะต้องบีบคอให้ตายทีเดียวถ้าคืนร้องเพลงแบบนี้ลีกรีส่งเสียงร้องเรียกเอมิลีนแต่ได้ยินเพียงเสียงสะท้อนก้องกลับมาจากฝาผนังเสียงเพลงที่หวานเย็นยังคงร้องต่อไปคราวนี้ลีกรียืนนิ่งเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลซึมเต็มหน้าผากใจเต้นแรงด้วยความกลัวเขาเกือบจะคิดว่ามองเห็นอะไรขาวๆลอยไปมาในห้องข้างหน้าเขาสะดุ้งคิดถึงวิญญาณของแม่กลัวแม่คือแม่เนี่ยเหมือนกับอะไรบางอย่างที่หลอกหลอนเขาไปจนชั่วชีวิตทั้งๆที่แม่เป็นคนคนเดียวที่รักแล้วก็จริงใจกับเขาอย่างที่สุดตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเจ้าทอมอีกห่อกระดาษอะไรก็ไม่รู้ที่แซมโบ้เอามาตั้งแต่ได้เห็นเราก็ตกใจกลัวเรื่อยมาแซมโบ้เอาผมนั่นมาจากไหนหวังว่าคงไม่ใช่ผมคุณแม่หรอกนะเพราะว่าฉันเผาไปหมดแล้วนี่นาคงจะน่าขันไม่ใช่น้อยที่ผมของคนตายแล้วจะกลับงอกใหม่ได้อีกลีกรีพูดกับตัวเองขมวดผมสีทองนั้นเป็นเครื่องรางอย่างวิเศษหรือผมทุกๆเส้นมีเวทมนต์คาถาสามารถที่จะทำให้ใครบางคนรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็เศร้าโศกได้มีอำนาจที่จะผูกมัดมิให้กระทำการโหดร้ายทารุณต่อผู้ที่กำลังอ่อนกำลังแค่ขมวดผมธรรมดาเท่านั้นเองแต่กลับมีอิทธิพลถึงขนาดนี้ลีกรีคงรู้สึกเหงามากเหงาแล้วก็หวาดระแวงเขาผิวปากเรียกสุนัขที่หลับอยู่เพื่อให้เจ้าสุนัขตื่นขึ้นแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาแต่สุนัขตัวนั้นก็เพียงแต่ลืมตามองเขาอย่างง่วงๆแล้วมันก็หลับต่อไปอีกชายผู้โหดร้ายและน่าสงสารอยากจะเรียกแซมโบและควิมโบมาร้องเพลงเต้นรำกันให้สนุกเพื่อที่เขาจะได้หายกลัวเพื่อขับไล่ความกลัวออกไปลีกรีสวมหมวก
แล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงเป่าเขาสัตว์เรียกผู้ควบคุมคนงานทั้งสองมาหาในเวลาที่สบายอารมณ์ดีกรีเคยเรียกแซมโบและควิมโบมาดื่มวิสกี้ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ให้คนทั้งสองร้องเพลงบางทีก็เต้นรำหรือบางครั้งก็ให้ต่อสู้กันแล้วเขาก็นั่งดูด้วยความรื่นรมประมาณตีหนึ่งหรือตีสองของคืนนั้นขณะที่แคสซี่กลับจากพยาบาลทอมเธอได้ยินเสียงร้องเพลงเอะอะเอตโรกับเสียงสุนัขเห่าอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อเดินขึ้นบันไดมาที่ระเบียงมองไปในห้องลีกรีก็เห็นลีกรีกับผู้คุมงานทั้งสองกำลังเมาไม้ร้องเพลงเอะอะเอตโรแล้วก็ผลักเก้าอี้หกล้มประเนระนาดดวงตาของแคสซี่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกขมขื่นเกลียดชังแล้วก็เหยียดหยามเธอรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเราจะทำลายมนุษย์ผู้อุบาทเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากโลกมันจะบาปไหมนะแคสซี่รำพึงรำพันแล้วก็หันกลับโดยเร็วเดินอ้อมไปทางประตูหลังขึ้นบันไดแล้วก็ไปยืนเคาะหน้าประตูห้องของเด็กสาวเอมมิลีนแคสซี่เดินเข้าไปในห้องแล้วก็พบเด็กสาวนั่งหน้าตาซีดเซียวด้วยความหวาดกลัวอยู่ที่มุมไกลที่สุดของห้องนั้นเหมือนกับพยายามหลบหนีให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดตอนที่เธอเข้าไปในห้องเอมมิลีนถึงกับสะดุ้งแต่เมื่อเห็นว่าเป็นแคสซี่เอมิลีนก็วิ่งเข้ามาจับแขนเธอไว้ด้วยความดีใจแคสซี่แคสซี่เหรอจ๊ะฉันดีใจเหลือเกินที่เธอมาฉันกลัวว่าจะเป็นเธอไม่รู้หรอกว่ามีเสียงเอะอะอะไรบ้างที่ข้างล่างคืนนี้ฉันรู้สิฉันได้ยินบ่อยๆด้วยซ้ำแคสซี่เราจะหนีไปจากที่นี่ไม่ได้หรอฉันไม่แคร์หรอกนะว่าจะไปไหนหนีลงไปในบึงจะเป็นบึงที่มีงูหรือว่าที่ไหนๆก็ได้เราจะหนีจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้หรอไม่มีที่ไหนหรอกนอกจากหลุมฝังศพของเราแคสซี่ตอบเธอเคยลองหนีบ้างหรือยังแคสซี่ฉันเคยเห็นคนที่ลองหนีมาแล้วแล้วก็ถูกลงโทษอย่างไรเมื่อถูกจับตัวได้ฉันก็เห็นมาแล้วฉันยินดีที่จะอยู่ในบึงแล้วก็แทะเปลือกไม้กินเป็นอาหารฉันไม่กลัวงูหรอกนะอยู่ใกล้งูตัวนึงดีกว่าจะอยู่ใกล้ลีกรีซะอีกเอมิลีนพูดอย่างร้อนรนแสดงถึงความรังเกียจในตัวลีกรีอย่างชัดเจนแต่แคสซี่ก็ยืนยันว่าใครๆก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละแต่เธออยู่ในบึงไม่ได้หรอกนะลีกรีจะปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไว้ออกสะกดรอยตามเธอแล้วก็นำตัวเธอกลับมาแล้วก็เขาจะทำอะไรเด็กสาวถามแล้วก็มองหน้าแคสซี่ด้วยความสนใจแสดงว่ามีการลงโทษที่โหดมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะช่วงหน้าเรามาฟังผู้หญิงสองคนสนทนากันแคสซี่กับเอมมิลีนแคสซี่ที่ผ่านโลกผ่านประสบการณ์มามากมายจนกระทั่งไม่เชื่อในความดีงามกับเอมมิลีนเด็กสาวผู้อ่อนโยนสวยงามแล้วก็ยังคงไร้เดียงสาสักครู่ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงที่2ของตอนที่27กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะเรื่องราวก็ทำให้เราได้เห็นความโหดร้ายของนายทาสเข้าใจว่านายท่าที่โหดแบบนี้นี่ก็คงจะมีไม่น้อยนะคะก็คงเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ที่มีทั้งคนโหดร้ายแล้วก็คนดีออกัสตินเซนแคลก็ดีในขณะที่ซิมอนลีกรีก็โหดแต่ขณะเดียวกันไซมอนลีกรีก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารคนที่โหดร้ายมักจะมีภูมิหลังที่น่าสงสารทั้งสิ้นเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่มีปมอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยได้รับความรักเหมือนกับซีมอนลีเกรที่
อยู่ระหว่างความเลวกับความดีแต่ในที่สุดความเลวเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ชนะแบบเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขแล้วก็พยายามกลบเกลื่อนสิ่งที่หลอกหลอนอยู่ในใจตลอดมานั่นก็คือความรักของแม่แคสซี่นี่เป็นตัวละครที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยังมีความดีอยู่ในหัวใจแต่ขณะเดียวกันก็หมดศรัทธาในพระเจ้าหมดศรัทธาในความดีเพราะว่าอยู่กับความเลวร้ายจนกระทั่งด้านชาถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังสองสาวเขาคุยกันเลยนะคะแคสซี่และเอมมิลีนสองสาวที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเธอควรจะถามว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาเรียนรู้วิธีค้าทาสมาจากพวกโจรสลัดในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกถ้าฉันเล่าไปเธอคงจะนอนไม่หลับสิ่งที่ลีกรีเคยเล่าเป็นเรื่องสนุกขบขันในบางครั้งฉันเคยได้ยินเสียงร้องที่ฉันลืมไม่ลงตั้งหลายสัปดาห์ไกลออกไปจากเรือนพักของพวกทาสเธอจะเห็นต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้จนเกรียมบนพื้นดินก็เต็มไปด้วยเท่าทานเธอลองถามใครๆดูสิว่าเขาจะทำอะไรที่นั่นจะมีใครกล้าบอกเธอไหมเอมิลีนไม่เคยเจออะไรที่โหดร้ายเช่นนี้มาก่อนมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดีจากนายทาสที่มีจิตใจดีเอมิลีนก็ถามแคสซี่ว่าหมายความว่าอย่างไรแคสซี่ก็บอกว่าเธอไม่บอกหรอกฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้ฉันบอกเธอได้ว่าพระเจ้าทรงทราบว่าเราจะได้เห็นอะไรในวันพรุ่งนี้ถ้าลุงทอมยังคิดที่จะขัดขืนคำสั่งของลีกรีต่อไปไร้กาจจริงๆแคสซี่บอกฉันหน่อยสิว่าฉันควรจะทำอย่างไรดีทำตามที่ฉันได้ทำมาแล้วนะสิพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งที่เธอต้องทำแม้ว่าเธอจะเกลียดชังแล้วก็อยากสาปแช่งสิ่งนั้นสักแค่ไหนก็ตามเอมิลีนเล่าว่าลีกรีอยากให้เธอดื่มบรันดีทั้งที่เธอเกลียดบรันดีมากแต่แคสซี่ก็บอกว่าเอมิลีนควรจะทำตามที่ลีกรีต้องการเพราะว่าเธอเองเธอก็เกลียดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเธออยู่โดยไม่มีบรันดีไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเธอนี่ติดเหล้าไปแล้วคนเราต้องมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นยาดับทุกข์เมื่อเธอดื่มบรันดีเธอจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนักแต่แม่เคยบอกไม่ให้ฉันแตะต้องของมึนเมาอย่างนั้นแม่บอกเธอเหรอมีประโยชน์อะไรที่แม่จะบอกแบบนั้นลีกรีซื้อเธอมาเขาได้จ่ายเงินค่าตัวเธอแล้วจิตวิญญาณของเธอตกเป็นของคนที่ซื้อเธอมาดื่มเธอดื่มบรันดีให้มากที่สุดเท่าที่เธอสามารถจะดื่มได้แล้วเธอจะรู้สึกสบายใจขึ้นแคสซี่สงสารฉันบ้างเธอจ้าสงสารเธอนี่หมายความว่าฉันไม่ได้สงสารเธออยู่หรอกหรือฉันไม่มีลูกสาวหรอกหรือพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้และลูกสาวของฉันเป็นใครอยู่ตอนนี้ฉันหวังว่าหลานของฉันก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างเดียวกับแม่ของเขาเหมือนกันคำสาปแช่งนี้ตกอยู่กับเราตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดฉันไม่อยากจะเกิดมาด้วยซ้ำฉันก็เคยคิดอย่างเธอแต่ตอนนี้ฉันเคยชินต่อความทุกข์ซะแล้วฉันคงจะตายซะนานแล้วถ้าฉันกล้าจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงกลัวความตายทั้งที่ความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันช่างแสนทรมานพวกนางชีที่โรงเรียนเคยเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ทำให้ฉันไม่กล้าฆ่าตัวตายถ้าหากเราจะตายจริงแล้วก็เอมิลีนหันไปทางอื่นแล้วก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือในขณะที่เอมิลีนกำลังสนทนากับแคสซี่ในห้องชั้นบนลีกรีก็หลับอยู่ในห้องข้างล่างด้วยความเหน็ดเหนื่อยและมึนเมา
ตามปกติแล้วลีกรีไม่ใช่คนชอบดื่มเหล้าจนติดเป็นนิสัยลีกรีเป็นคนแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจเหี้ยมโหดแม้ว่าเขาจะดื่มเหล้าทุกวันสุขภาพของเขาก็คงจะไม่เสื่อมโทรมเหมือนอย่างคนที่มีร่างกายอ่อนแอแต่ลีกรีคอยระวังอยู่เสมอที่จะไม่ดื่มเมามายจนหมดการบังคับตัวเองแต่คืนนี้ลีกรีดื่มมากกว่าปกติเพื่อระงับความกรัดกรุ่มแล้วก็หวาดกลัวจากสิ่งที่เขาได้พบเห็นจากปลอยผมอันนั้นเมื่อเมามายแล้วก็ไล่แซมโบควิมโบไปนอนแล้วดีกรีก็ล้มตัวลงบนเก้าอี้ยาวในห้องแล้วก็นอนหลับสนิทและในขณะหลับลีกรีก็ฝันเห็นร่างหนึ่งคลุมผ้ามิดชิดยืนอยู่ข้างๆเขาร่างนั้นยื่นมืออันอ่อนนุ่มและเย็นเฉียบมาสัมผัสกายเขาลีกรีรู้ดีว่าร่างนั้นคือใครเขาตัวสั่นด้วยความกลัวแม้ว่าดวงหน้าของร่างนั้นจะมีผ้าคลุมเอาไว้อย่างมิดชิดแล้วเขารู้สึกว่าปลอยผมนั้นพันรอบนิ้วมือของเขาแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาพันอยู่รอบคอแล้วก็รัดแน่นเข้าทุกทีจนหายใจไม่ออกเขาได้ยินเสียงกระซิบซึ่งทำให้เขาสั่นสะท้านไปทั่วร่างด้วยความหวาดกลัวเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ริมเหวลึกแล้วก็มีมืออันดำมืดยื่นออกมาดึงร่างของเขาลงไปในเหวเขาต่อสู้ดิ้นรนยึดรากไม้ที่ขอบเหวเอาไว้แน่นแล้วแคสซี่ก็เดินเข้ามาข้างหลังเขาแล้วก็ช่วยผลักให้เขาตกลงไปในเหวทันใดร่างซึ่งมีผ้าคลุมหน้ามิดชิดก็ปรากฏขึ้นร่างนั้นเปิดผ้าคลุมหน้าออกแล้วก็กลายเป็นแม่ของเขาเองแม่หันไปจากเขาแล้วเขาก็ตกลงไปในหุบเหวท่ามกลางเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดและเสียงหัวเราะอย่างกึกก้องแล้วลีกรีก็ตกใจตื่นนี่คือฝันร้ายของลีกรีชายผู้โหดร้ายซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของทุกๆคนในสถานที่แห่งนี้รุ่งเช้าแม้ว่ายามเช้าจะงดงามขนาดไหนลีกรีชายชั่วร้ายผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมเขาก็ไม่เคยได้รับรู้ถึงความงดงามเหล่านั้นเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับการสบถสาบแช่งเขาเดินเปะปะไปข้างหน้าผสมบรันดีอีกแก้วแล้วก็ยกขึ้นดื่มเมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายตลอดคืนลีกรีพูดกับแคสซี่ซึ่งเดินเข้ามาทางประตูที่อยู่ตรงข้ามคุณก็คงจะนอนไม่หลับเรื่อยไปนั่นแหละหมายความว่ายังไงแม่ตัวดีแล้วคุณก็จะทราบเองสักวันหนึ่งซีมอนฉันขอเตือนอะไรคุณอย่างหนึ่งนะคุณควรจะปล่อยลุงทอมเอาไว้ตามลำพังอย่าไปยุ่งด้วยมันเป็นธุระกงการอะไรของหล่อนหรือธุระอะไรนั่นหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเสียเงินถึง 1,200 ดอลลาร์เพื่อซื้อลุงทอมมาจะมีประโยชน์อะไรที่จะเคี่ยนตีจนกระทั่งแกทำงานไม่ไหวในฤดูที่ฝ้ายกำลังแก่เช่นนี้คุณไม่เห็นหรือไงว่าถ้าไม่มีคนทำงานคุณก็จะขายฝ้ายได้น้อยกว่าไร่อื่นๆแคสซี่เปรียบเทียบกับเจ้าของไร่ฝ้ายอื่นๆซึ่งตรงกับใจของลีกรีที่เขาก็ต้องการจะขายฝ้ายให้ได้มากที่สุดแคสซี่เป็นคนฉลาดรอบคอบหาวิธีพูดเพื่อให้สะดุดใจลีกรีคือไม่ยกเอาประเด็นของความเมตตากรุณาเพราะรู้ว่าในใจของลีกรีไม่เคยมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เอาประเด็นที่ว่าถ้าเคี่ยนไปลีกรีก็จะเสียผลประโยชน์ตกลงฉันจะปล่อยให้ทอมทำอะไรได้ตามความพอใจแต่เขาจะต้องมาขอโทษฉันแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ขัดคำสั่งฉันอีกไม่มีวันสละที่ลุงทอมจะยอมขอโทษฉันอยากรู้นักว่าทำไมถึงไม่ยอมเพราะเขาทำถูกต้องแล้วและเขารู้ว่าเขาทำถูกและเขาจะไม่ยอมพูดว่าเขาทำผิดจะผิดหรือถูกก็ไม่แปลก
พวกทาสจะต้องทำตามฉันสั่งหรือว่าคุณก็จะขาดทุนเพราะไม่มีคนเก็บฝ้ายไปขายให้พอน่ะสิแต่ทอมจะยอมทำตามที่ฉันสั่งพรุ่งนี้เช้าเขาจะครานเข้ามาขอโทษฉันซะด้วยซ้ำไม่มีวันสลับซีมอนไม่มีทางที่ลุงทอมจะขอโทษคุณคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอคนที่ซื่อสัตย์อย่างลุงทอมจะไม่ยอมทำอะไรที่โหดร้ายเป็นอันขาดคอยดูกันละกันทอมอยู่ไหนแคซี่ตอบว่าลุงทอมอยู่ในโรงเก็บเหล้ายินแม้ว่าในขณะนั้นลีกรีจะพูดกับแคซี่อย่างขึงขังแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกไม่สบายใจความฝันเมื่อตอนกลางคืนกับคำแนะนำของแคซี่รบกวนประสาทของเขาตลอดเวลาลีกรีไม่อยากให้ใครเห็นการพบปะระหว่างเขากับลุงทอมแล้วก็ตั้งใจว่าจะขู่เข็นลุงทอมให้แกยอมทำตามคำสั่งของเขาในโอกาสต่อไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าลุงทอมเนี่ยจะยอมทำตามหรือเปล่าถ้าไม่ยอมทำตามเหมือนอย่างที่แคซี่พูดเขาก็คงจะเสียหน้าเหมือนกันแสงอรุณในยามเช้าส่องเข้ามาทางหน้าต่างไม้หยาบๆในกระท่อมที่ลุงทอมกำลังนอนอยู่แกรู้สึกคล้ายกับว่าได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกล่าวว่าเราเป็นรากและเชื้อสายของดาวิดเป็นดาวประจำรุ่งอันมีรัศมีสุขใสคำแนะนำและเรื่องที่แคซี่เล่าให้ฟังเมื่อตอนกลางคืนไม่ได้ทำให้ลุงทอมรู้สึกท้อถอยแต่กลับทำให้แกรู้สึกชื่นใจราวกับว่าแกได้ยินเสียงเรียกมาจากสวรรค์ลุงทอมรู้ว่าความตายกำลังย่างเข้ามาใกล้ย่างเข้ามาพร้อมกับเวลาเช้าแต่หัวใจของลุงทอมกลับเต้นแรงด้วยความยินดีและปรารถนาที่จะได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าดินแดนอันงดงามเพราะฉะนั้นเมื่อลีกรีเดินเข้ามาใกล้ลุงทอมซึ่งกำลังนอนนิ่งลุงทอมจึงไม่ได้หวาดกลัวหรือว่าสะดุ้งหวั่นไหวแต่อย่างใดเป็นยังไงบ้างล่ะเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้แกคงจะหลับสบายสินะคนอย่างแกถ้าไม่ถูกเคี่ยนซะบ้างก็คงจะไม่รู้สำนึกทีนี้รู้หรือยังว่าแกจะมาทำสั่งสอนอะไรข้าไม่ได้ลุงทอมไม่ตอบลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลีกรีคำรามแล้วก็เตะลุงทอมลุงทอมพยุงกายขึ้นมาอย่างยากเย็นเพราะว่าถูกเคี่ยนตีจนฟกช้ำไปหมดทั้งตัวในขณะที่ลีกรีหัวเราะอย่างป่าเถื่อนเอ้ยทำไมเช้าวันนี้แกถึงได้แคล่วคล่องว่องไวนักเมื่อคืนเป็นหวัดกระมังลุงทอมลุกขึ้นยืนแล้วก็หันมาเผชิญหน้ากับลีกรีอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนลีกรีบังคับให้ลุงทอมคุกเข่าขอโทษที่บังอาจขัดคำสั่งของเขาเมื่อคืนแต่ลุงทอมไม่ขยับเขยื้อนใดๆคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ไอ้หมาลีกรีพูดแล้วก็เอาแส้หวดลุงทอมแต่ลุงทอมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าคุณลีกรีครับผมขอโทษไม่ได้ผมทำทุกสิ่งที่ถูกแล้วถึงจะเคี่ยนตีอย่างไรผมก็ทำตามคำสั่งของคุณไม่ได้ผมไม่เคยทำอะไรโหดร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจริงสิแต่แกไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแกคิดว่าจะสามารถขัดขืนคำสั่งของฉันได้หรือระวังให้ดีฉันจะต้องทำให้แกรู้จักฝีมือของฉันซะบ้างอยากจะให้ฉันจับแกมัดติดกับต้นไม้แล้วค่อยๆก่อไฟให้ลุกรอบๆตัวไหมล่ะผมทราบว่าคุณสามารถจะทำอะไรๆที่น่ากลัวได้ทุกอย่างแต่เมื่อคุณฆ่าร่างกายของผมแล้วคุณก็ไม่สามารถจะทำอะไรผมได้อีกแล้วต่อจากนั้นผมก็จะดำรงชีวิตอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์กาลนิรันดร์กาลคำนี้ทำให้ลุงทอมรู้สึกปิติยินดีแต่กลับเป็นถ้อยคำที่ทำให้ลีกรีรู้สึกสะดุ้ง
ราวกับถูกแมงป่องต่อยลีกรีเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันแต่ก็พยายามระงับความโกรธเมื่อตอนที่คุณซื้อผมมาผมก็ตั้งใจจะเป็นทาสที่ดีและซื่อสัตย์พยายามทำงานโดยสิ้นสุดความสามารถสิ้นสุดเวลาและกำลังแต่ผมจะไม่ยอมมอบจิตวิญญาณให้แก่มนุษย์ที่ต้องตายผมจะยึดมั่นในพระเจ้าประพฤติตามบทบัญญัติของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นแม้จะตายก็ไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้ผมไม่กลัวตายหรอกครับไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าอีกไม่ช้าผมก็จะต้องตายคุณจะเคี่ยนตีให้ผมอดอาหารเอาไฟเผาหรือว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นดีซะอีกเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยส่งผมให้ผมได้ไปถึงที่ซึ่งผมปรารถนาจะไปให้เร็วขึ้นแต่ฉันจะต้องบังคับให้แกยอมแพ้ฉันจนได้ลีกรีพูดอย่างโกรธแค้นคุณทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมมีผู้ช่วยเหลือใครใครคอยช่วยเหลือแกพระเจ้าไงครับไอ้ผีนรกแล้วลีกรีก็ชกลุงทอมล้มลงบนพื้นดินทันใดนั้นมีมือนุ่มๆเย็นเฉียบเอื้อมาจับมือลีกรีไว้แคสซี่นั่นเองอาการสัมผัสด้วยมืออันอ่อนนุ่มและเย็นนั้นทำให้ลีกรีหวนนึกถึงความฝันเมื่อคืนอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะปล่อยลุงทอมไปเถอะให้ฉันรักษาพยาบาลแกจนหายป่วยแล้วก็กลับไปทำงานในไร่ได้อีกฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าลุงทอมจะไม่ยอมขอโทษคุณเป็นอันขาดลีกรีหันกลับตั้งใจว่าจะไม่โต้เถียงกับแคสซี่อีกตามใจจากนั้นลีกรีก็หันมาพูดกับลุงทอมว่าเนี่ยตอนนี้ฉันยังจะไม่จัดการอะไรกับแกหรอกนะเพราะฉันกำลังยุ่งแต่ฉันก็ไม่ลืมเรื่องนั้นฉันจะต้องเคี่ยนแกอีกเคี่ยนจนกว่าแกจะยอมจำนนดูสิว่าไอ้หนังดำๆของแกเนี่ยมันจะทนทานไปได้สักแค่ไหนแล้วลีกรีก็เดินจากไปไปเสียทีก็ดีสักวันหนึ่งการกระทำของคุณจะต้องถูกพิพากษาลุงทอมลุงเป็นยังไงบ้างแคสซี่พูดแล้วก็มองตามร่างของลีกรีด้วยสายตาที่เครียดแค้นพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยปิดปากสิงโตคราวนี้ในคราวนี้แน่ละแต่ที่นี้ลีกรีจะมีเจตนาร้ายต่อลุงเรื่อยไปเขาจะเฝ้าดูลุงทั้งกลางคืนกลางวันเขาจะเกาะติดลุงเหมือนกับสุนัขที่กัดติดอยู่ที่คอหอยของลุงทีเดียวนะแล้วก็จะคอยดูดเลือดลุงจนกว่าเลือดในกายของลุงจะหมดไปทีละหยดทีละหยดเชื่อฉันสิฉันรู้จักคนคนนี้ดีตอนต่อไปตอนที่28เราจะยุติเรื่องราวของลุงทอมเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปติดตามชีวิตของยอร์จแฮร์ริสกับเอลิซาผัวหนุ่มเมียสาวที่เดินทางพร้อมด้วยพวกทาสเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังแคนาดาดินแดนที่พวกเขาจะมีอิสระเสรีภาพจำได้ไหมคะยอร์จแฮร์ริสกับเอลิซาแล้วก็เพื่อนที่ชื่อจิมซึ่งหลบหนีมาด้วยกันแล้วก็ช่วยพาทอมโลเคอร์ทอมโลเคอร์เนี่ยเป็นผู้เป็นพวกรับจ้างตามล่าทาสแล้วก็ได้รับบาดเจ็บถูกพวกเดียวกันทิ้งแต่ว่ายอร์จกับเพื่อนเนี่ยช่วยพาทอมโลเคอร์ซึ่งกำลังบาดเจ็บขึ้นรถไปรักษาพยาบาลในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีดอร์คัสหญิงชราใจดีเป็นผู้ดูแลเราจะกลับไปดูเรื่องราวของยอร์จแฮร์ริสกับเอริซากันบ้างค่ะเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจะสามารถหนีไปแล้วก็ทำตามความฝันได้สำเร็จหรือไม่ตอนหน้าตอนที่28นะคะ
กระท่อมน้อยของลุงทอม Uncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง